คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเฮนบน่าจะมาเล่นคาสิโนตรงนี้มั้งโอ้กระตุกโอเคเดี๋ยวก่อนไอ้เจมมันทำอะไรตรงนี้น่ะโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้เจมใจเย็นเอ้าเอ้าเอ้าเซชู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 ไอ้อีนี่เด้อโอ้โหลูกพี่มีคนมาว่ะใครวะอ้าวไปนู่นละเขาน่าจะมีเรื่องกันนิดหน่อยไอ้เจมมึงต่อยพ่อกูเหรอพ่อมันต่อยพ่อเหรอไอ้ชาวมาทำอะไรกูเฮ้ยเฮ้ยมันต่อยนะโอ้ยดีว่ากูพักก่อนไป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 เปิดทางแป๊บนึงแป๊บนึงเปิดทางไปหาเฮียบ้างรอก่อนเขาเล่นกันอยู่รอได้เปล่าพวกมึงพวกมึงลงมาดูแลความเรียบร้อยไว้ได้ได้เอ้ยไม่เลยพ่อสวัสดีครับนอกจากมึงจะเป็นลูกเฮ้ยว่าไงโอ้โหตายตีนเขาเริ่มจะเป็นลูกแก่เลยเนี่ยเฮ้ยมึงหลบไปดินี่ต่อหน้าพ่อกูนะเว้ยถอยไปอ่าไปไปไปหลบหลบหลบมันหน่อยชาวรู้เปล่าว่าตอนสมัยวัยรุ่นว่าไม่เคยแพ้อาชูเลยนะงัดข้อเนี่ยถึงสมัยเล็กๆว่ะขอนะลุงผมมีเรื่องคุยกับพ่อหน่อยว่าไงหรือพูดมาเลยพ่อผมว่าทุกอย่างมันเกินไปที่พ่อทำนะแล้วก็ตอนเนี้ยพ่อมาอยู่กับพวกฝั่งเหนือมันหมายความว่ายังไงอ่ะคืออะไรหัวก็มาเล่นกับอาชูมาเข้าบ่องเล่นทำอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วพ่อสนิทเหรออาชูเพื่อนหัวไงหัวก็ต้องสนิทสิไม่แล้วจะเองเป็นอะไรของเองเนี่ยเออหรือเป็นอะไรของอื้ออะไรมาถึงก็วอยวายวอยวายฟังผมนะพ่อพ่อบอกให้ผมพ่อจ้างคนไปฆ่าเสียชูแล้วพ่อจะมาทำอย่างนี้พ่อให้คนอื่นมาคุ้มกันเหรอฮะหรืออย่ามาซีซัวสั่งนาอาชูเพื่อนวัววัวจะสั่งหรือได้ไงเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงเจ้าลิศมันเป็นเพื่อนข้านะเออหรือเป็นเด็กหรือจะมาใช้คำพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคงเข้าใจผิดกันจะฆ่ากันตายเอานาพ่อฟังผมนะพ่อเองเป็นคนที่สั่งให้ฆ่าเสียชูแล้วพ่อจะมาพูดแบบนี้เหรอเฮ้ยลือเงียบปากไปเลยลือพูดอะไรของลือทำไมพูดว่าไม่เคยพูดพ่ออันจูลือก็รู้อยู่เรารักกันมาตั้งแต่เด็กจริงเหรอเอาดีๆเรื่องนี้เรื่องจริงเหรอไอ้นพก้าวหัวไม่เคยคิดร้ายก่อนลือเลยงั้นพ่อบอกผมเป็นเด็กใช่ไหมใช่บอกผมเป็นเด็กผมไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมใช่ลือมันซีซัวสั่งอ่ะงั้นพ่อฟังผมนะผมไม่ใช่เด็กผมคือหัวหน้ากะโหลกเงินถ้าไม่เชื่อพ่อหันไปดูเลยไหนไหนผมชวลิตหัวหน้ากะโหลกเงินและนี่คือพรรคพวกของผมผมเป็นหัวหน้ากะโหลกเงินมาตลอดและผมก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือจะมาว่าหัวไม่ไล่เข้าใจไหมผมไม่สนใจหน้าอินหน้าผมอย่างนั้นอ่ะมันหมดยุคของพ่อแล้วในเมื่อพ่อคิดจะปกป้องไอ้ชูผมขอเรียกไอ้ชูว่าเสียชูไอ้ชูแล้วกันถ้าพ่อคิดจะปกป้องมันพ่อบอกพ่อไม่ได้ฆ่าใช่ไหมพ่อไม่ได้สั่งฆ่าใช่ไหมอ่ะหลิวหรือมันเด็กเมื่อวังซึงหรือจะมารู้อะไรอ่ะหลิวเปิดคลิปวิดีโอเปิดคลิปเสียงเลยเปิดแล้วอ่ะชาวหรือได้ยินข้อความนี้แล้วหรือทำตามที่หัวบอกนะหรือต้องไปเก็บอาชูเพราะอาชูเป็นภัยแก่พวกเราทุกคนเฮ้ยเข้าใจนะอ้าวไอ้นบเฮ้ยอาชูว่ามันไม่ใช่อาชูบอกมาให้แล้วครับใจเย็นใจเย็นอย่าทำร้ายกันเฮ้ยทำไมเฮียทำเงี้ยทำไมเนาะเฮ้ยชาวอีกเวนเลือกมาทำไมจับไอ้แก่นี่ไปเลยมึงทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยไอ้ชาวอาชูว่าไม่ได้ทำมึงทำอย่างนี้ได้ไงอาชูไม่ใช่เสียงวัว
ขออนุญาตจับกลุ่มนะครับจับเลยครับฐานแน่นขนาดนี้เฮียอัชูมึงคบกับกูไม่ได้ไงฮะมึงคบกับกูไม่ได้ไงเออไอ้ตำรวจผมไม่ได้ทำไอ้เช่าไอ้เวรเอาลงไปเลยครับเอาลงไปเลยครับมึงมังลูกเนรคุณมึงมังลูกทรพีขังลืมไปเลยเสียชูไอ้เช่าไอ้เวรไอ้ถึงพ่อผมอะจะฆ่าคุณไม่ได้แต่ทำไมเฮียสั่งผมจะฆ่าคุณได้จำน้ำหน้าผมไว้ด้วยมึงก็ระวังตัวได้เช่ามึงฟังกูไว้นะขอบคุณมากนะซึ่งมาเตือนกูอะแต่ครั้งหน้ามึงอย่าพลาดแล้วกันได้กระโหลกเงินกลับกลับไปท้ายพวกสกปรกรีบค่ะไปเลยมึงเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะนึกว่าแก่ตายแล้วทำไมหมาแถวนี้มันเห่าดังจังวะปล่อยแม่งไปแอนสภาแก๊งให้แกไปตั้งสติสตังในคุกก่อนโอเคทุกคนเดินทางไปที่อู่โอเครับทราบรถแค่ว่ายืมก่อนแล้วกันเช่าว่าไงดูแน่ใจนะที่ให้เฮนกไปอยู่ในคุกอ่ะอหลิวฟังนะไม่นานหรอกให้แกไปทำอะไรของแกก่อนตอนนี้เฮียนกก็คือจิ้งจอกเท่ามี100แผนการดังนั้นแผนการของเฮนกกับแผนการของชวลิตจะทับกันไม่ได้วันนี้มีสภาแก๊งไปเจอที่อู่ทราบอายทยอยเลยนะช่างเอ็กสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้พ่อสวัสดีโอ้มาเอ้ยช่างเอ็กเห็นได้สีไหมเนี่ยอยู่ในห้องเตรียมตัวไปงานฮอนด้ากันโอ้โหสีเอ้ยมันเป็นเหี้ยอะไรไม่ออกมาฮะขอโทษว่ะกูทำดีสุดแล้วทำดีที่สุดอะไรมึงจะทำอะไรล้มล่มจมก็เรื่องของมึงเหอะแต่มึงก็คือกระโหลกเงินออกมากูไม่โกรธมึงหรอกมึงเต็มที่แล้วกูรู้มานี่มารวมกันใกล้ๆนี่มามามาโอเครู้ไหมว่าตอนอยู่นิวยอร์กเนี่ยกูต้องมานั่งจดทุกอย่างเลยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่กระโหลกเงินอีกครั้งหนึ่งกูชาวลิตยังเป็นหัวหน้าพวกมึงอยู่ไหมก็เหมือนเดิมเลยวะเป็นครับเป็นตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแล้วจำไว้อย่างนึงนะไม่ว่าจะเกิดเหี้ยอะไรขึ้นก็ตามกูไม่เคยคิดจะออกจากกระโหลกเงินเจ็ดร้อยแปดสิบเอ้าไอ้เช้าทำอะไรนะแค่ยิงแขนนะไม่เจ็บหรอกเหรอเห็นมันคนยิงลูกตัวเองหายเลยหายห้อยเลยกูเห็นมันซิทอัพมาแต่เมื่อกี้ละกูรำคาญไม่บอกยังไงเตอร์ทำนะครับอ่ะพวกมึงฟังนะหลังจากนี้ไปกูจะกลับมาดูแลที่นี่เหมือนเดิมและทุกๆอย่างเหมือนเดิมน่าจะมาครบแล้วแล้ววันนี้กูนั่งจดมาเลยว่ากูจะพูดอะไรกับใครมาบ้างดังนั้นตำแหน่งหลังจากนี้ไปในกระโหลกเงินจะเป็นตามนี้รองหัวหน้าแก๊งกระโหลกเงินเขาคือผู้ที่มีบารมีมากที่สุดจิตใจเด็ดเดี่ยวที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดคนคนนั้นคือพี่ฟิกแต่ตอนนี้พี่ฟิกไม่อยู่แล้วคนที่มีอาวุโสเขาคือผู้อาวุโสของแก๊งเรากูขอแต่งตั้งให้บางโพขึ้นเป็นรองหัวหน้าแก๊งกระโหลกเงินและมีอำนาจสูงสุดโอเคไหมโพมึงลองสั่งงานให้ทุกคนมึงลองพูดอะไรถึงคนหน่อยพูดพูดไปความในใจอ่ะแล้วกูเฮียพ่อมันบอกว่าโอเคมันบอกว่ามันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นหัวหน้าและที่เป็นรองหัวหน้าและมันจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ด้วยชีวิตของมันแปลสำนักไหนวันเนี้ยอ่ะหลบไป
ชาวเลสขอแต่งตั้งมือขวานั่นก็คืออเหลียวว้าหลังจากนี้ไปมึงคือมือขวาอำนาจทุกอย่างไม่ว่าหลิวจะพูดอะไรนั่นคือคำพูดของชาวลิศทราบครับแค่คนต่อไปมือซ้ายผู้ตามเก็บตามเช็ดตามล้างทุกอย่างและคอยเคลียร์ทุกอย่างให้กับชาวลิศกูขอแต่งตั้งคุณโก๊ทให้เป็นมือซ้ายของชาวลิศเอาจริงเหรอถูกต้องต่อไปหน่วยโจมตีของเราหน่วยจู่โจมมีอำนาจในการเก็บอาวุธคลังอาวุธ ทั้งหมดของเรา ไอ้สี มึงเจ็บคอมึงก็หายาแก้ไอกินไอ้เหี้ยนะว่ากูขอแต่งตั้งให้พี่โบยะและ PE มีอำนาจเข้าถึงอาวุธทุกอย่างภายในแก๊งหลังจากนี้ไปการโจมตีทุกชนิดพี่โบยะและ PE คือแนวหน้าขอบคุณครับคุณหนูคนต่อไปแฮร์รี่ในฐานะที่มึงทำงานให้กูมาและมึงซื่อสัตย์ดูถึงดูแลทุกคนมาตลอดกูขอแต่งตั้งให้มึงเป็นหมอประจำทีมโอเคนะโอเคครับมิลอาจจะมีหลุดมีเพี้ยนมีอะไรไปบ้างหรือมีการขาดสติหรือแม้บางครั้งมิลอาจจะทำงานให้กับแยงกี้แต่หลังจากนี้ไปมิลคือบอดี้การ์ดส่วนตัวของบอสถ้าบอสตายมิลต้องตายตามด้วยเข้าใจไหมได้ต่อไปไอ้โพมึงจะมาปั๊มอะไรในนี้อ่ะมึงทำตัวเหมือนรองหัวหน้าหน่อยคนเพี้ยนน่าจะไม่ใช่มิลและต่อไปผู้ดูแลการเงินทั้งหมดเป็นคลังแสงเป็นคลังเสบียงของเรา running boy ครับโอ้เฮียไอ้สีมเจ็บคอเหรอเปล่าเปล่าสำนักเฉยโอเค running boy ดูแลการเงินทั้งหมดนะรับทราบฮะคนต่อไปปราดกุนซือผู้วางแผนและกำหนดทิศทางของแก๊งกะโหลกเงินเดลูก้าบราโวบราโวหลังจากนี้ไปดูแลหน้าที่ทุกอย่างแทนคุณลุกและเดลูก้าก็คือผู้อาวุโสของเราให้ความเคารพเขาด้วยคนต่อไปสีสำคัญสุดชัวสำคัญสุดชัวมาสุดท้ายในฐานะที่มึงดูแลแก๊งแทนกูตลอดเวลาที่ผ่านมามึงมีเขาเรียกว่ามึงมีบารมีเพียงพอแล้วต่อตำแหน่งของตำแหน่งนี้ที่กูจะมอบให้มึงก็พูดไปมึงก็พูดไปไอ้สีหลังจากนี้ไปมึงรับหน้าที่กู้ระเบิดฟังเลยฮะกู้ระเบิดเก็บกวาดกระสุนปืนทำความสะอาดฐานและที่สำคัญคอยเก็บอะไรช่วยช่างเอ็กชื่อกูใช่ไหมใช่แล้วเป็นงานที่มีเกียรติเกียรติมากสิสำคัญสุดจริงว่ะใครบ้างที่จะได้รับเกียรติให้ไปกู้ระเบิดและคนสุดท้ายสมาชิกใหม่ของแก๊งเราเขาจะเพิ่งเข้ามาอยู่ทุกคนช่วยเอ็นดูเขาด้วยเข้ามาได้แล้วใครวะใครอ่ะใครวะเอาไม่ใช่นักกิซี่เหรอใครวะใช่ครับไม่ใช่ผมหรือเปล่าแฮร์รี่เหรออ้าวก็แฮร์รี่ไงมึงอยู่แล้วไอ้เวนอ้าวใครอ่ะใครเฮ้ยสงสัยมึงอยากออกฮะนั่นแหละคือสมาชิกใหม่ของแก๊งเราโอ้โหไม่ได้หรือมันใจไม่ได้ขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับได้รับน้องแล้วเด็กตูดเนี่ยนะเอ้ทีนี้ต้องเอาให้หน่อยแล้วนะเดินมาเดินมาข้างหน้าเดินมาข้างหน้าเอาไว้ทำอะไรเนี่ยไอ้คิริโตะโอ้หลังจากนี้คิริโตะคือหนึ่งในกะโหลกเงินคิริโตะจะดูแลเรื่องไอทีและก็ระบบการสื่อสารทั้งหมดของเราโดยที่จะมีอาหลิวเป็นพาร์ทเนอร์คอยช่วยโอเคนะยินดีครับแล้วก็เลิกเล่นเกมซะแล้วก็อย่าชวนใครไปเล่นเกมอีกถ้ากูรู้ว่าคนในแก๊งกูติดเกมตามมึงมึงโดนโอเคนะเออโอเคครับเลิกแล้วก็เอาไอดีมาให้กูเดี๋ยวแล้วเอาไปขายหรือไงคนสุดท้าย มูหลานอยากทำอะไรดีอ่ะมีตำแหน่งแบบยืนสวยๆไหมไม่น่ามีไม่มีเหรอใช่ไฟเยอะจริงก็พูดตรงนี้เลยละกันนะคะมูหลานจะกลับมาเป็นหมออีกครั้งนึงค่ะของกันเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยใช่ค่ะบราโวบราโวโอ้โหผมเมาอยากแฮร์รี่กันไปละ
หลังนี้ไปมู่หลานจะกลับมารักษาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไอโรงพยาบาลบ้านนั่นน่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมู่หลานเข้าไปแต่หลังจากนี้ไปใครเจ็บใครล้มมู่หลานจะกลับมารักษาให้พวกเราเหมือนเดิมใช่แต่มู่หลานบางทีก็เลือกนะถ้าใครพูดมากก็ไม่รักษาเนี่ยโอเคเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้แต่ขอชุดเดิมนะไปดูมันไปดูมันก่อนไหมไอเวนนั่นน่ะสีตำแหน่งเศร้าเป็นม้าเลยตำแหน่งที่มีเกียรติยอดมึงได้งานกู้ระเบิดเก็บอะไรรถเก็บปลอกกระสุนงานนี่บอกกับมึงสุดได้สีเป็นการที่เสียสละมากตำแหน่งอย่าน้อยใจเอาล่ะวันนี้อีกอย่างนึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามเรื่องเกี่ยวกับรถทั้งหมดช่าง X คือ JDM Midnight JDM จะทำงานร่วมกับเรารถทุกคันหลังจากนี้ไอ้สีมึงไปขอติดต่อซื้อกับมาด้วยมึงขายให้ใครไปบ้างอะไปเอากลับมาให้ได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวกูช่วยสิช่าง X จะเป็นคนจัดการเรื่องรถทั้งหมดในการปฏิบัติการทุกภารกิจของเราโอเควันนี้จะมีการประชุมสภาเกิดขึ้นเขาจะต้องเลือก1คนที่เป็นประธานสภาเราจะทำยังไงก็ได้เราไม่รู้ว่าเราจะเอาใครเป็นประธานสภาของฟรีไลท์ในสภามาเฟียจำเป็นจะต้องมีประธาน1คนและเราจะบัญญัติแก๊งของเราเป็นหนึ่งในแก๊งของสภานั้นเอาล่ะทุกคนยังไงก็ได้อย่าให้เสียชูได้เตรียมตัวเตรียมรถไปออกเดินทางสีไปลุกขึ้นโอเคน่าจะมากันทุกแก๊งครับตอนนี้ไม่รู้มีใครเหนี่ยวกันไปก่อนเข้าสภาหรือเปล่าไปรอเข้าไปพร้อมกันไอ้พรมเป็นรองหัวหน้าแก๊งไปสักอะไรมาที่แขนเนี่ยโอ้มึงสักลายอะไรไอ้อหลิวดูดิมันสักอะไรที่แขนมาเนี่ยถมดำดูสิลายว่าวหรือเปล่าบอสจะว่ามันไปว่ามันก็ไม่ถูกไม่บอสดูดิดูที่หน้าอกโอ้โหเฮียลายดิ่งกับมาไอเวเช้าเลือดูด้านขวามาดิข้างล่างอ่ะรูปอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้โพเป็นอะไรสักอย่างอ่ะไม่ไอ้โพไม่ได้ใส่อย่างงี้มันชอบเวลามันไปจีบสาวอ่ะมันจะชอบยื่นเข็มให้สาวสักให้เนี่ยเดี๋ยวดูผู้หญิงวาดให้มันดิไปพวกเราพร้อมยังเอ้ยเจ๊ที่เกี่ยวกับเราปะไม่เกี่ยวใครวะผ่านในเฉยโอเคพวกเราไปเข้าสู่สภาเออมันเดินแม่งเดินเป็นหัวหน้าแก๊งเลยโพเนี่ยรออยู่ดีๆเราไปนอนลูกน้องเองเอาไงมันรอวะเฮ้ยดูเสียดูเสียรู้อยากมาไม่โดนดุดรอจากไปจากซีเจมเลยเนี่ยรอเว้ยใจหายใจคว่ำหมดแล้วจากสวัสดีครับสวัสดีเจ้าคุณอดัมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสียชูคงไม่ต้องสวัสดีกันเนาะไอ้ผมยืนกลางมันเป็นประธานสภาไหมล่ะกองไว้นั่นแหละมึงอะได้มึงเจอกูแน่หลายเจอแล้วนะมึงหลายทีแล้วกูไม่อยากล่อมึงหน้าสภานะกูว่าเดี๋ยวมีมวยคู่อ่ะล่อใครมึงอยากล่อใครจะมีคู่สองอีกเหรออยากโดนโมจังเลยจากซีเจ๊ไปไปเข้าเหอะสวัสดีนารากาสวัสดีชอนลิสโอ้จากผมจากผมเชิญครับโอ้เต็มหูหนักแน่นจ้าเข้าไปครับแก้วหูเข้าไปครับเสียหูสั่นเลยมีขาวไปดูแลเสียเราไปทีหลังดีกว่าไหมเยอะเกินเกกาตีนเฮ้ยอย่าเหยียบตีนด้วยเฮ้ยเทียบคนเทียบคนปึ๊บโอ้ตาแถวมึงเราไปกันด้วยเฮ้ยกูไปก่อนมึงเข้าก่อนเลยมึงเข้าก่อนเลยมีเรื่องอะไรง่ายง่ายไม่เข้ากันแล้วปีนกันแล้วไม่ได้รอดปีนทำไมนะเฮ้ยตีนแตกเหยียบตีนขนาดนี้มาลัดคิกเฮ้ยเมื่อกี้เครื่องใครดังวะนี่ทางนี้ไอเดินไปสิสองคนข้างหน้าเอ้ยแฟงไปนั่งไปไปถนนไปเอ้ยพวกผมยืนพวกคุณจะนั่งกันไม่เอาเปรียบไปหน่อยเหรอครับก็นั่งสิหาที่นั่งเอาขยับให้เพื่อนเข้ามาอีกก็ได้เข้ามาขยับมาฝั่งในแก๊งกูเว
ลามายืนข้างหน้านี่มาอยู่ให้เป็นระเบียบให้เป็นระเบียบมุลหันพีเคนี่ก็ทางเลยค่ะแยกกันทำแก๊งเลยนะจ๊ะมาทางนี้ดิไอ้มาติมาอยู่งี้มีข้ามไปมาตัดดุนสุดรอคูเปอร์มาอยู่นี้ดิมาอยู่งี้อ้าวมันไม่มีงานครบหรือยังอ่ะฮะไอเติมถอยไปมีหลังกูดิมาตินเฮ้ยผมขอให้หัวหน้าแก๊งออกมาตรงกลางดีกว่าอ่ะอ่ะเชิญหัวหน้าแก๊งแต่ละแก๊งออกมาตรงกลางเลยออกมาต้องเดินไปพี่เคียร์ร้อนรอฝั่งเหนือก็อยู่นี่คือสภามาเฟียฟีน่าโดนโชคโชนยังวะโอเคหน้าอ่ะพร้อมนะพบกันแล้วสินะพวกคุณยืนตามตำแหน่งของแต่ละคนแล้วนะตอนนี้เราจะลงทะเบียนบัญญัติเอาไว้เชิญแต่ละแก๊งเข้ามารายงานเลยมาครบเปล่าวันนี้ครบครับวันนี้เรามารวมตัวกันทุกแก๊งอ่ะเราจะประกาศโหวตผู้นำที่จะเป็นประธานของสภามาเฟียฟรีไรท์อ่ะเชิญต่อเลยโอเคงั้นผมชวลิตหัวหน้ากระโหลกเงินขอบัญญัติแก๊งกระโหลกเงินเข้าสู่สภามาเฟียครับแก๊งที่หนึ่งผมเคนโจนารากะเข้าสู่สภาครับผมอับดุลเบกเจ็คขอเข้าสู่สภาครับผมเสือจักรตระกูลเสือขอเข้าสภาครับผมคูเปอร์ในบูฝั่งเหนือขอเข้าสู่สภาครับใครหัวเราะวะกูเจมบีเคใครหัวเราะวะใครไม่หัวเราะใครหัวเราะใครหัวเราะใครหัวเราะเงียบด้วยเงียบด้วยใครหัวเราะเงียบด้วยโดนตัวไหนมาไม่ตลกนะครับล้อไม่อยู่เดี๋ยวเชิญออกข้างนอกนะโอเคครับงั้นในเมื่อแต่ละแก๊งบัญญัติแล้วเนื่องจากตอนนี้พ่อผมติดคุกอยู่ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของพ่อผมในฐานะอดีตประธานสภาของมาเฟียฟรีไลท์ทั้งหมดนะครับวันนี้เรามารวมตัวกันสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เราต้องมีผู้นำสภาก็คือประธานของมาเฟียทั้งหมดในประเทศฟรีไลท์นี้ผมขออนุญาตเปิดโหวตประธานคนต่อไปที่จะมาแทนเฮียนพเก้าครับอ่ะนารากะเคนโจนารากะคิดว่าผมขอโหวตเสียชูแล้วกันเชี่ยเอ้ยอ่ะแบ็กแจ็คว่าไงเสียชูครับผมฝั่งเหนือผมกูเปอร์ฝั่งเหนือในบูขอเสียชูครับว่าไงผู้นำคนใหม่งั้นเหรอวะมันจะเป็นใครไปไม่ได้วะกูขอเลือกบังมูลาดละกันฮะเฮ้ยเฮ้ยเจมบังอยู่ไหนวะเนี่ยหลงหลังบังขึ้นมายืนหน้าหน่อยดิให้เคยหน้าตาหน่อยมันไม่มีแก๊งอะผมเลือกบางแล้วกันพี่อย่าดำกระโหลกเงินผมไม่มีทางเอาคนชั่วๆอย่างเสียชูมาเป็นผู้นำแล้วหรอกมึงปากดียังวะผมขอโหวตให้กับบังมุลาดขึ้นเป็นประธานสภาครับอ่ะสุดท้ายนะเสือไม่ค่อยจะกดดันเลยขอโทษนายชูเราแม่งไม่ได้เจอกันนานว่ะข้าคิดว่าทายบังบุรัตเฮ้ยจ้าเฮ้ยนะเพื่อนถือว่าเป็นเอกฉันท์นะทานสภาของมาเฟียคือบังบุรัตจะยินดีน้อมรับมันนะถ้าโหวตเสียงโหวตมันไปทางนู้นมากกว่าเรียบร้อยนะครับจ
จบเจ้าไม่แล้วหรือนะครับผมอ่ะกับจุลสภาจบเรียบร้อยย้ายย้ายพวกเราขอเสียให้บางบุราแต่เราวู้ไปฉลองฉลองใครมีปัญหาเจอนอกได้ซาได้อะไรวะไปอเมซอนอเมซอนหาอะไรแดกดีกว่าไปเจ๊เราไปไหนกันหาอะไรกินดีกว่าก็เกิดก็อยู่นี่เห็นหรอก็มาพาพี่ไปมาเหม็นสาพวกฝั่งเหนือว่ะไปสิงลุยแม่เขาไม่ดาบน้ำหรอลูกแม่งไปแม่งตายพวกเราอย่างน้อยก็ได้ฉลองให้บางมูลาดกดล็อกรถหน่อยเสือจักขอบคุณนะครับเก็บขับรถไปไหนวะมาวางรถด้วยข้ามถนนขับรถเยอะครับคือเรื่องทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการนะไม่รู้บางมูลาดดีกว่าตกของเป็นของไอชูมันใช่อย่างน้อยบางมูลาดเป็นประธานสภานี่แหละคือที่สุดมิวเสียดายนะเฮดิสกลับมาไม่ทันเนี่ยอย่าเลยมีอะไรหรือเปล่าเสียปากเบียงนะอ๋อกูเข้าใจนี่นะว่าพ่อมึงไม่อยู่ให้สั่งสอนแล้วนี่พ่อมึงติดคุกนี่แม่งมึงลูกที่แบบว่าพูดดีๆหน่อยจับพ่อติดคุกอ่ะกูเข้าใจไว้เจอกันนะข้างนอกนะเกินไปแล้วนะเกินไปปะครับชาวจะกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมไปไปแล้วไปเก๋าจริงก็ตามมา